ก็ผมแรกก็มาดูเด็กดิกันก่อนแล้วกันครับว่ามีแบลิสอะไรบ้างก็ทางคุณคู่ๆนะก็จะเป็นทางรอยัลบิทแล้วก็แวมนะครับก็โดนแบนทางแวมไปนะครับส่วนทางคุณคาคุซากิก็จะเป็นวิทวิทนะครับบิชอปแล้วก็ทางเป็นทางของแวมไพร์นะครับก็โดนแบนทางวิทไปนะมือเปิดอย่างนี้นี่สำหรับเอเลน่านี่ดีอยู่นะครับเนี่ยมีอาเรีย2ตัวนะครับมีเอเลน่าใบนึงแต่ว่าได้มีตัวฮิลอย่างฮิลลิ่งแองเจิลกับเรเดียนแองเจิลด้วยนะครับอาจจะยื้อยาวนานก็ได้ในเกมนี้ก็ดีนะครับโอ้แล้วเหมือนจะเป็นได้นั่นเหมือนกันด้วยนะครับรอยัลก็ออกจะเป็นเล่นเกมยาวนะครับก็จะใช่ครับเป็นแนวเป็นคอนโทรลวัฒนคอนโทรลนะเป็นคอนโทรลว่าใครจะคอนโทรลหนักกว่ากันนะเนี่ยความจริงผมว่าดรอปเอเลน่าไปเลยก็ได้นะเพราะว่าการไปดรอปฮีลิ่งแองเจิลแบบนี้เดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้อะไรมากนะทีมพี่เดียจะแบบโดนเทรดเสียฟรีด้วยนะแต่2-3มันก็คุ้มไงฮะน่าจะส่วนหนึ่งน่าจะให้นั่นด้วยนะครับว่ากลัวว่าเดี๋ยวนี้ทางคอนโทรลรอยัลนี่จะมีใบที่ทำดาเมจใส่หน้าเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคือเพราะว่ามันมีอัลเบิร์ตมาเติมนะทำให้ได้ครับปิดเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเสียดายครับเธอนี้จั่วไม่ได้ทางของพระนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเธอหน้าก็สามารถเล่นเรเดียนแองเจิลได้อยู่ดีนะใช่เป็นเรเดียนแองเจิลกับไอ้นั่นนะอาเรียก็จะพร้อมกันด้วยนะใช่ครับฝั่งทางเซตบอร์ดได้ดีนะเพราะเอเลน่ามันมาไวนะเป็นข้อดีของการที่เอเลน่ามันออกไวก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเซตบอร์ดง่ายนะแล้วคือมินเนี่ยฟอลโลเวอร์มันจะใหญ่ง่ายนะมันจะโตเร็วใช่ครับตัวโตไวๆอึ๊บเลยครับแบบนี้โอเปเรอร์เลยนะเทิร์น5เนี่ยครับ77มันจะเคลียร์ยากมากเลยนะคือปัญหาของรอยัลก็คือเนี่ยมันไม่มีการเคลียร์นะครับแล้วเป็นแบบมิดเทิร์นหรือเออร์ลี่เทิร์นแบบเนี้ยนะมันเคลียร์ไม่ได้นะโอ้แต่คือสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่เล่นไม่กลัวทางซึบากิเลยครับเนี่ยเพราะว่าทางรอยัลคอนโทรลนี่เขาจะใส่ซึบากิด้วยครับเป็นการตัดที่ดีนะครับแล้วซูบากิมันคอสต่ำได้ไงนะครับเป็นใบเดียวของไอ้นั่นได้มั้งเป็นใบเดียวของรอยัลเลยมั้งที่แบบคอสไม่ได้สูงมากไปนะครับแล้วก็เป็นการคอนโทรลที่ค่อนข้างดีนะทางรอยัลกดผ่านเทิร์น6เลยนะครับใช่กดผ่านเทิร์น6ทิ้งมาเลยนะครับแล้วก็เข้าเทิร์น7น่าจะมีแต่มือที่ใหญ่กว่าตอบ6แล้วแบบนี้แสดงว่าเทิร์น8ที่เขาน่าจะมีพวกอาเล็กนะครับทีนี้โดนมูฟโดนมูฟไม่แน่ครับตัวนี้เจ็บแล้วเนี่ยเริ่มเจ็บแล้วนะเนี่ยผมว่าไม่น่าทันนะเมื่อกี้โดนเอเลน่า2ใบเนี่ยมีฟอนการ์ดมาอีกใบนึงก็ไม่น่าจะไหวว่าการ์ดรอดยากใช่ใช่เอเลน่า2ใบที่มันปั๊มไวมากนะแล้วเขามีเทมิสได้ไงมีแบบการ์ดเคลียร์เยอะแยะนะครับเทิร์นนี้เล่นได้หลายเพลย์เลยนะใช่เล่นได้หลายอย่างคือเขาลงแล้วปิดฮีลเลอร์ไปแล้วก็อีโวตีเทรดฟอนการ์ดทิ้งแล้วก็ซ้ำด้วยไอ้นั่นก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นหน้ามันก็จะไอ้นั่นอยู่ดีนะอาเรียมันก็จะพร็อกนะซึ่งคุณต้องเหนือที่บอร์ดไว้หนึ่งที่นะออกแต่พร็อกเทิร์นนี้เลยฮะแล้วเอาสตอร์เมานะครับเหมือนจะเก็บเทมิสไว้นะโอ้แบนนี่เช่านะโอ้ยอย่างนี้นี่เรียกว่ามือทางบิชอปนี่ดีระดับหนึ่งเลยว่าคือครบแย่ได้ทุกอย่างเลยนะแบนนิดได้รัวๆเลยครบมือนะอาวุธครบนะมีทั้งบอร์ดจากอาเรีย2ใบนะมีเรเดียนแองเจิลมาฮีลมาจั่วครับแล้วได้คริสตัลคัตเจลมาถึง2ใบนะออกมาถูกจังหวะด้วยนะครับเนี่ยไม่ไหวลำบากแล้วครับรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะว่าทางคุณ W นี่เอ้ยหรือว่าทางคุณคูนี่เขาใส่ไอตัวบาฮามุตมันด้วยนะครับใส่มาด้วยครับลายไม่ได้นะครับว่าเทิร์นที่แล้วก็ลงให้เราเห็นอยู่ยังขาดมานานนึงอยู่นะครับห้องผมบั๊กอีกแล้วนะครับเหมือนกันนะครับถ้าผมไม่บั๊กนะครับรบกวนก็เดี๋ยวรอทางผู้เล่นพักก่อนรอห้องเราพร้อมก่อนกลัวเดี๋ยวเขาจะกดเริ่มไปแล้วดิน่ะเริ่มไปแล้วโอเคนะครับ
เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรไม่ทราบว่าเข้ากันไหมยังครับไม่เข้าแน่นอนครับมันบั๊กแบบนี้มันบั๊กครับมันบั๊กครับต้องออกอย่างเดียวนะไม่ทราบว่าพี่ต้นเข้ามาได้หรือเปล่าครับทางไอ้นี่เราโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็ผมลุยให้แล้วกันครับก็เป็นทางคุณคาคุซากิครับเจอกับคุคุมาสเตอร์ในเกม2ครับก็ทางคุณคาคุซากิก็ได้หยิบแวมไพร์มาครับส่วนทางคุณคุคุก็ยังเหมือนเดิมครับยังเป็นรอยัลเหมือนเดิมนะครับก็ทางคุณคุคุได้เริ่มก่อนนะครับท่านคุณคาคุซากิได้ที่2นะครับก็ดูจากพร็อพการแล้วก็น่าจะเป็นที่เรารวมๆกันมาดูรอบที่แล้วก็น่าจะเป็นทางคอนโทรนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคอนโทรขนาดไหนนะครับเจอกับทางคอนโทรเหมือนกันนะครับคอนโทรกับคอนโทรตีกันนะครับก็วัดกันตรงที่ว่าใครจะมีเกินมากกว่ากันเริ่มมาเกินแรกครับก็ทางคุณคุ๊กคุ๊กก็ข้ามไปก่อนครับเพราะไม่มีอะไรลงนะแล้วทางคุณคาคุซากิก็ข้ามไปพอกันครับเข้าเทิร์น2นะครับเทิร์น2คุณคุ๊กคุ๊กข้ามอย่างรวดเร็วครับครับเทิร์น2ของทางคุณคาคุซากิมีเพลเล่นตอนนี้ก็คือมียูนิคอนนะมียูนิคอนเพลเดียวนะแต่ดูจากสภาพแล้วก็จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ถ้าไม่เล่นก็กดข้ามนะแต่ถ้าเล่นก็คือจะได้บอร์ดก็เล่นนะเอาบอร์ดนะครับแล้วก็กดข้ามไปครับเข้าเทิร์น3เรียบร้อยครับผมทันนะมันเด้งมาเทิร์น3ให้ผมละโอเคครับครับทางคุณคาคุซากิเข้าเทิร์น3เรียบร้อยแล้วครับปัญหาคือยูนิคอนตัวเดียวว่าไงครับผมตอนนี้โรย่อไม่เหมือนไม่มีอะไรลงเลยครับน่าจะเป็นใช่ไม่ลงมา3เทิร์นแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าซวยนะครับเหมือนว่าเขาจะได้เป็นเดทการ์ดค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นไฮคอสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะบนมือเขาเดี๋ยวต้องดูว่าเทิร์น4จะมีคอนโทรลหนักๆเลยนะต้องดูเทิร์น4ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เขาเป็นฝั่งเริ่มก่อนไงเทิร์น4ต่อให้มีฟอลล์มันก็ลงไม่ได้คือลงไปมันก็ไม่คุ้มนะมันลงได้ก็สำหรับเทิร์น4ถ้าเป็นเทิร์น4ของทางสายคอนโทรลหรือว่าเป็นรอยัลที่เริ่มก่อนเนี่ยจะมีทางตัวเอมิเลียอยู่นะครับซึ่งต้องดูกันนะว่าเขามีหรือจะมีหรือเปล่าเขาจำเป็นต้องดรอปครับต้องดรอปฟอลล์เฟนเซอร์ลงมาไม่มีครับลงฟอลล์เฟนเซอร์มาครับต้องลงมาทิ้งนะครับโอ้ใส่บันแท็กมาด้วยนะเนี่ยตึงสำหรับจริงๆสำหรับฟอลล์เฟนเซอร์นี่ถ้าไม่ได้เล่นเมดโบนี่ผมว่าแทบจะไม่เก่งเลยนะครับมันไม่คุ้มนะแต่เขาคงไม่อยากจะรับดาเมจเยอะเกินไปนะเขาเลยต้องดรอปลงมาแล้วก็บัตแท็กน่าจะอีโวฮะบัตแท็กแล้วก็อีโวเทสนะค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะก็เป็นเมตาคอนโทรลเนาะเทสไปก่อนครับเทสเอาเปรียบเรื่องบอร์ดนะได้เปรียบเรื่องบอร์ดก็เทสก่อนนะมันจะทำให้เหลือ2ใบนะคือถ้าเขาลงไปเป็นวอร์ดอฟไรเดอร์แล้วก็เป็นอีโววอร์ดอฟไปเทสเนี่ยมันจะเสียยูนิคอนไปใบหนึ่งนะแต่ไม่ฮีลลิ่งคอนลดนะมันจะทำให้ความสามารถในการเล่นเกมยาวน้อยลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็เลยเซฟยูนิคอน2ใบไว้นะแบบให้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าใบจั่วอย่างที่สำคัญอย่างไดบอนนี่ไม่ขึ้นนะครับแต่การ์ดบนมือเขาก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเขาเมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้การ์ดไปเทรดเขาอีโวเทรดนะเซฟการ์ดตัวเองนะแต่รอบนี้น่าจะใช้แล้วนะเป็นผมนี่เล่นหวาดล้อมเพื่อเอาหน้า6ดาเมจเลยนะครับเนี่ย6ดาเมจนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเลือดเหลือ10ในเทิร์นที่6นะครับแล้วเป็นรอยัลคอนโทรลด้วยรอยัลไม่มีการ์ดฮีลของตัวเองอยู่แล้วนะครับโดนอย่างมากก็ตายง่ายมากอย่างแค่ฮิวลิ่งแอนเจิลกับยูนิคอร์นเท่านั้นนะครับที่ใส่แล้วจะดูดีหน่อยนะมันก็มีแค่นั้นเลยครับจะบอกว่าใส่แล้วดูดีก็ไม่ได้นะก็มันมีอยู่แค่นั้นนะ มันไม่มีอะไรเลยนะนอกจากนั้นนะลงควีนแวมไพร์ต่อได้เลยนะเนี่ยเพื่อเอาบอร์ดนะไม่น่าจะแก้ได้ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วก็ลงควีนแวมไพร์นะน่าจะดีนะเพราะว่ากันให้ตัวเองโดนไม่โดนไซโคทีนี้เอาแวมไพร์คีดกัดแล้วโวยูนิคอร์นตีหน้าเลยก็ได้ครับโอ้โหโวเทจเลยครับเทิร์น7นี่ทางรอยัลนี่มีอะไรเล่นนอกจากฟอนการ์ดมีไซโคนเบสกับไอ้นั่นฮะกับเป็ดนรกใช่กับเป็ดไม่มีแต่เธอไม่มีนะ
การ์ดบนมือเขาต้องจะเป็นแบบพวกเลเจนด์ไฮฮอร์สทั้งหมดนะครับก็เลยลงไม่ได้อ่าจะ